และแล้วแนนซี่เพโลซีก็กลายเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาคนที่2ที่เดินทางเยือนไต้หวันสำเร็จเมื่อ2สิงหาคม2565แบบไม่สนโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐที่ออกมาปรามรวมทั้งคำขู่จากรัฐบาลจีนโดยผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐนั่งเครื่องบินพิเศษ SPAR-19 มาลงสนามบินทหารซงซันกรุงไทเปในกลางดึกก่อนเข้าพบกับไช่อิงเวินประธานาธิบดีไต้หวันพร้อมผู้นำในรัฐบาลโดยผู้นำไต้หวันได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดแม่กมงคลให้แก่ประธานสภาสหรัฐพร้อมขอบคุณที่มาเยือนและยืนยันว่าจะไม่ถอยจะรักษาอธิปไตยอย่างมั่นคงด้วยความมุ่งมั่นจะรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันและจะทำให้เป็นกำลังหลักที่มีเสถียรภาพสำหรับความมั่นคงในภูมิภาคและการพัฒนาการค้าโลกนอกจากนี้ยังยกย่องแนนซี่เป็นเพื่อนผู้อุทิศตนมากที่สุดของไต้หวันและยังขอบคุณที่แสดงนโยบายสอดคล้องกันของสหรัฐที่สนับสนุนการป้องกันตนเองของไต้หวันขณะที่ผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติสหรัฐยืนยันว่าการมาเยือนไต้หวันเพื่อแสดงความชัดเจนว่าสหรัฐมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและจะไม่ทอดทิ้งอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้แนนซี่ยังระบุถึงการซ้อมรบของจีนว่าสหรัฐมีสัญญาผูกพันตามกฎหมายที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบเมื่อ43ปีก่อนว่าจะปกป้องรักษาความมั่นคงของไต้หวันซึ่งเป็นเรื่องค่านิยมประชาธิปไตยและเสรีภาพร่วมกันแต่ตนไม่ทราบว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมองเป็นความไม่มั่นคงได้อย่างไรและชี้ว่าจีนกำลังทำให้การมาเยือนเป็นเรื่องเอะอะใหญ่โตไปเองอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้วอชิงตันโพสต์ได้เผยแพร่ข้อเขียนของแนนซี่ถึงเหตุผลการมาเยือนในครั้งนี้เพื่อเชิดชูความมุ่งมั่นของสหรัฐในการสนับสนุนประชาธิปไตยของไต้หวันและอ้างว่าไม่สามารถปล่อยให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนคุกคามไต้หวันและประชาธิปไตยและยังประณามการปราบปรามผู้เห็นต่างและการปฏิบัติต่อชาวอุยกูร์ของจีนด้วยแน่นอนว่าทันทีที่แนนซี่เหยียบแผ่นดินไต้หวันทางการจีนก็พากันแถลงประณามอย่างรุนแรงโดยหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้จวกสหรัฐทรยศประเด็นปัญหาไต้หวันทำให้เครดิตความน่าเชื่อถือระดับชาติของตนต้องล้มละลายการเปิดเผยโฉมหน้าที่เที่ยวรังแกคนอื่นของอเมริกาให้เห็นกันอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าอเมริกาเป็นผู้บ่อนทำลายสันติภาพรายใหญ่ที่สุดของโลกส่วนกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ยื่นประท้วงสหรัฐพร้อมชี้ว่านี่เป็นการทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างร้ายแรงมีผลกระทบอย่างสาหัสต่อรากฐานการเมืองของความสัมพันธ์จีนสหรัฐและละเมิดอย่างร้ายแรงต่ออธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้เรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเข้ามาตำหนิโดยชี้ว่าความเคลื่อนไหวนี้มีลักษณะเลวทรามอย่างยิ่งและก่อผลลัพธ์ที่ร้ายแรงอย่างมากจีนจะไม่นิ่งดูดายด้านกองบัญชาการยุทธแห่งภาคตะวันออกก็ประกาศเริ่มปฏิบัติการซ้อมรบร่วมรอบเกาะไต้หวันแบบใช้กระสุนจริงตั้งแต่วันที่2สิงหาคมนี้ส่วนกองทัพปลดแอกประชาชนจีนก็ประกาศใช้กระสุนจริงซ้อมรบครั้งสำคัญทั้งในน่านน้ำและน่านฟ้าบริเวณรอบเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่4ถึง7สิงหาคมนี้โดยกระทรวงกลาโหมจีนยืนยันว่ากองทัพกำลังอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมระดับสูงและจะเปิดปฏิบัติการทางทหารแบบมีเป้าหมายนอกจากนี้จีนยังใช้มาตรการทางเศรษฐกิจด้วยการแบนสินค้าไต้หวันประเภทอาหารตั้งแต่1สิงหาคมเรื่อยมาจนล่าสุดกว่า 2,066 แห่งโดยกรมศุลกากรอ้างว่าบริษัทเหล่านี้ไม่ได้ปฏิบัติตามการลงทะเบียนภายใต้กฎระเบียบใหม่นอกจากนี้จีนยังระงับการส่งออกทรายซึ่งเป็นสินค้าสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วยขณะที่ฝั่งไต้หวันล่าสุดกระทรวงกลาโหมก็เตรียมความพร้อมใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมพร้อมชี้ว่าการซ้อมรบของจีนเป็นภัยคุกคามต่อท่าเรือและเขตเมืองและเป็นการกระทำฝ่ายเดียวที่บ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคอย่างไรก็ตามการมาเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ใช่ว่าจะมีแต่คนสนับสนุนเมื่อชาวไต้หวันบางส่วนออกมาชุมนุมขับไล่โดยเชื่อว่านักการเมืองอเมริกันกำลังผลักดันเปลี่ยนเกาะให้กลายเป็นสนามรบทางด้าน2พันธมิตรจีนอย่างรัสเซียและเกาหลีเหนือก็เป็น2ชาติที่ออกโรงสนับสนุนเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนทั้งนี้ความขัดแย้งระหว่างจีนและไต้หวันยืดเยื้อมาตั้งแต่ปี2492หลังจากเจียงไคเช็กแพ้สงครามแก่พรรคคอมมิวนิสต์และนำกำลังถอยร่นมาที่เกาะไต้หวันแล้วจัดตั้งรัฐบาลแยกเพื่อหวังจะกลับมาตีเอาคืนขณะที่จีนประกาศมาตลอดว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของประเทศและอาจถึงขั้นส่งกองทัพเข้ายึดหากจำเป็น
ส่วนสหรัฐนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับไต้หวันแต่มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องมอบหนทางป้องกันตนเองแก่เกาะแห่งนี้โดยจีนมองการเดินทางเยือนของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคือการส่งสัญญาณสนับสนุนฝ่ายฝักใฝ่เอกราชขณะที่ไต้หวันปฏิเสธอำนาจอธิปไตยของจีนและอ้างว่ามีเพียงชาวไต้หวันเท่านั้นที่จะตัดสินอนาคตของตนเองอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าผู้นำไต้หวันถือว่าการมาเยือนของแนนซี่เป็นชัยชนะอย่างยิ่งในด้านการต่างประเทศทั้งนี้นักวิเคราะห์ต่างชาติเชื่อว่าแนนซี่กำลังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนเลวร้ายลงจนยากที่จะฟื้นตัวขึ้นมา